มูลนิธิการจนะบารมีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเเลตเต้านมเคลื่อนที่ที่สุขโขทยัย เมื่อเวลา8นิกา30นาทีของวันนี้ณห,ห้องประชุมของเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจัังหวดสุขโขทยัยได้มีการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเลต์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรณกร้าเจ้าอยู่หัวโดยทั้งนี้นายจิรชาตนาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและได้กล่าวขอบคุณทีมงานมูลนิธิและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและได้เปิดโครงการโดยทั้งนี้ได้มีนายแพทย์ชัยพรพรหมสิงห์ผู้แทนมูลนิธิการจนะบารมีได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการและกล่าวขอบคุณทางเทศบาลตำบลในเมืองโดยมีแพทย์หญิงโสภาวดีพุทธริดตัวแทนจากโรงพยาบาลสวรรคโลกนายรัชกร คำถาเครือสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกนายสำราญหนุนนาคนายกเทศบาลตำบลในเมืองสวรรคโลกและประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิดทางมูลนิธิก็ได้จัดรถมาบริการประชาชนจำนวนสี่คันโดยมีประชาชนได้มาใช้บริการจำนวนกว่า200คนโดยทางมูลนิธิได้ร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก พร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนิว24สถานีประชาชนกิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวสุกัณวรลีสุวรรณรายงาน